ันนี้ค่ะเราจะพาไปชมภาพใบปริญญาของเจนุสหรือว่า10ตำรวจโทหญิงค่ะหลังจากที่เจนุสเนี่ยเขาให้ทหารรับใช้ไปดูแลอยู่ที่บ้านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำร้ายร่างกายลูกจ้างที่เป็นทหารรับใช้เนี่ยก็เลยออกมาแฉว่าเจนุสค่ะใช้เงิน 50,000 บาทเพื่อไปซื้อวุฒิการศึกษาปูทางในการเข้ารับราชการนะคะจากกรณีที่10ตำรวจโทหญิงค่ะมีข่าวทำร้ายร่างกายทหารหญิงที่เป็นลูกจ้างนะคะจนร่างกายเนี่ยบอบช้ำอย่างหนักเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวยอมรับว่าทำไปเพราะว่าตัวเองเนี่ยป่วยอีกทั้งยังมีเรื่องราวชวนสงสัยอีกสารพัดเลยค่ะอย่างเช่นการเข้ารับราชการตำรวจทั้งที่ตัวเองอายุเกิน35ปีทำไมถึงสามารถทำได้ทางหน่วยงานก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ากำลังขาดแคลนบุคลากรทางด้านบัญชีพอดีเลยจึงต้องรับเข้าเป็นกรณีพิเศษค่ะขณะนี้นะคะต้องบอกว่าในโลกออนไลน์โลกโซเชียลน่ะต่างแชร์ภาพใบปริญญาปลอมของเจนุสโดยอดีตทหารหญิงค่ะมีการให้ข้อมูลนะคะว่าเจนุสคนนี้เป็นคนสั่งให้เขาทำก็คือนำเงิน 50,000 บาทเนี่ยไปซื้อวุฒิการศึกษาดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่า10ตำรวจโทหญิงคนนี้วางแผนในการที่จะเตรียมตัวเข้ารับราชการแล้วก็อยากได้ใบปริญญาโดยมีรายงานว่าชื่อเนี่ยชื่อของ10ตำรวจโทหญิงคนนี้มีอยู่ในมหาวิทยาลัยจริงแต่ไม่เคยไปเรียนเลยนะคะล่าสุดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยาเบญจาธิกุลนะคะรองอธิการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะเขาออกมาเปิดเผยว่าการที่ผู้เสียหายเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเช่นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นการดิสเครดิตกันหรือเปล่าแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่า10ตำรวจโทหญิงรายดังกล่าวเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยจริงเข้ามาศึกษาตั้งแต่ปี2558โดยใช้วุฒิปวส.นะคะเข้ามาสมัครการเข้าเรียนจบการศึกษาในปี2561 58 58 59 64ปีส่วนการรับเข้าเรียนในคณะก็คือคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์นะคะผู้ที่จบวุฒิม.6หรือว่าปวส.ทุกสายก็สามารถเข้าเรียนได้แล้วก็จากการตรวจสอบในระบบเนี่ยพบว่า10ตำรวจโทหญิงรายนี้เนี่ยจ่ายค่าเทอมจำนวนอยู่ที่ 158,228 บาทอย่างถูกต้องแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยค่ะก็ออกเกรดให้อย่างถูกต้องเหมือนกันส่วนหลักการในการจ่ายเงินนะคะต้องบอกว่าพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บในระบบของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจ่ายเงินมันก็จะโอนเข้าไปที่ระบบของมหาวิทยาลัยทันทีค่ะเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าไม่พบว่าฝ่ายการเงินไปรับเงินนะคะแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไปรับเงินเพื่อแลกกับการที่ให้นักศึกษาจบปริญญาเนี่ยจะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะพร้อมกับบอกว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยใหญ่โตคงไม่เห็นแก่เงิน 50,000 บาทหรอกที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยเสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าทางมหาวิทยาลัยเองไม่มีการซื้อขายปริญญาบัตรอย่างแน่นอนอย่างเงิน 50,000 บาทที่พูดถึงเนี่ยเราไม่รู้ว่าอดีตทหารรับใช้นำไปใช้จ่ายในส่วนไหนอาจจะเป็นการจ่ายค่าเทอมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าอย่าไปฟังผู้เสียหายเพียงอย่างเดียวและหากตำรวจต้องการตรวจสอบเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะให้ตรวจสอบนั่นเองค่ะอันนี้เป็นทางของมหาวิทยาลัยเขาก็ออกมาชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม